าเงินมาให้ฉัน30ล้านอะไรเนี่ยแม่30ล้านนะไม่ใช่30บาทพี่คิวเขาจะหาเงินเยอะขนาดนั้นมาจากไหนคะถ้าหาไม่ได้แกก็ไม่ต้องมาเห็นหน้าลูกสาวฉันกับเด็กในท้องอีกหลานฉันแค่คนเดียวฉันเลี้ยงได้แต่พี่คิวเขาเป็นพ่อของลูกหนูนะแล้วไงกว่าฉันจะเลี้ยงแกโตมาขนาดนี้ฉันหมดไปกับแกตั้งเท่าไหร่แล้วดูสิที่แกทำกับฉันสิแกท้องก่อนแต่งอีกต่างหากแม่ครับเงินเยอะขนาดนั้นผมหาไม่ไหวหรอกนะครับแม่ถ้าผมมีผมให้แม่แล้วนะครับถ้าหาไม่ได้อนาคตแกจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานฉันได้เหรอถึงผมจะไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นแต่ผมมั่นใจนะครับแม่ว่าผมสามารถเลี้ยงดูมุกกับลูกของผมได้อย่างแน่นอนครับฉันไม่เชื่อแกรีบออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วไม่ต้องเสนอหน้ามาที่นี่อีกเชิญค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทำหน้าเศร้าจังวันนี้ผมไปขอมุกกับแม่เขามาครับแม่เขาบอกว่าถ้าอยากได้ลูกสาวเขาต้องหาเงินให้เขา30ล้านฮะ30ล้านนี่มันปล้นกันชัดๆเลยนะแบบนี้นี่ไม่ต่างอะไรกับขายลูกกินเลยนะเนี่ยแล้วคิวจะไงต่ออ่ะเงินเยอะขนาดนั้นฉันคงไม่มีให้ยืมหรอกนะผมไม่ได้มายืมหรอกนะครับท่านประธานผมมาของานเพิ่มครับแต่ทุกวันนี้คิวก็ทำงานหนักมากแล้วนะแบบนี้ร่างกายคิวจะแย่แล้วนะผมอยากหาเงินเพิ่มอะครับอีกหน่อยลูกผมก็จะคลอดแล้วค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวฉันหางานเสริมให้ละกันคิวฟังฉันนะคิวเป็นคนดีเป็นคนขยันสักวันนึงอะแม่ของมูเขาต้องเห็นความดีในตัวคิวขอบคุณมากนะครับท่านประธานอะไรคะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับแม่ใครอนุญาตให้แกเข้ามาแกมีเงิน30ล้านแล้วเหรอถึงกล้าเสนอหน้ามาที่เนี่ยยังครับแต่ผมซื้อผลไม้มาฝากแม่แล้วก็ขอบำรุงให้มุกด้วยนะครับนี่ครับของกระจอกแบบเนี้ยคราวหลังแกไม่ต้องเอามาของที่ฉันกับลูกกินดีกว่านี้ไม่รู้จะกี่เท่าแม่มันเกินไปแล้วนะคะพี่คิวเขาอุตส่าห์ซื้อมาให้อ่ะทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยปล่อยมือออกเลยนะใครอนุญาตให้แกจับมือลูกสาวฉันมกกลับขึ้นห้องไปเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะหนูจะไม่เชื่อฟังแม่อีกต่อไปแล้วหนูผิดหวังในตัวแม่มากเลยนะคะถ้าพ่อยังอยู่อ่ะพ่อคงไม่ทำอะไรแบบนี้แน่นอนอ่ะพ่อเคยสอนไว้ว่าถ้าหนูจะมีแฟนสักคนก็ต้องหาคนที่เขารักเราขยันแล้วก็เป็นคนดีแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะแต่แม่กับเรื่องที่ความรวยเนี่ยนะคะใจเย็นก่อนมุกมุกเย็นมามากแล้วพี่คิวถ้าแม่รับไม่ได้ที่พี่คิวไม่ได้รวยเหมือนที่แม่หวังไว้งั้นหนูก็ขอออกไปอยู่กับพี่คิวสองคนแล้วกันนะคะแกกล้าพูดกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงไอ้ลูกอกตัญญูถ้าแกอยากออกไปนะก็ออกไปเลยถ้าอยากใช้ชีวิตยาจกก็เชิญแล้วต่อไปแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแ
ับพี่คิวไปแล้วค่ะแม่ผมลาแล้วครับพ่อไปทำงานก่อนนะอยู่กับแม่อย่าดื้อล่ะพี่ไปก่อนนะพี่สู้ๆนะน้ำจ้ะขอบคุณนะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยพี่ไม่พักหน่อยหรอไม่เป็นไรแค่นี้สบายมากพี่ไปก่อนนะพ่อไปก่อนนะลูกดีขึ้นไหมพี่ดีขึ้นดีสวัสดีครับป้าป้าจำได้หรือเปล่าครับว่าวันนี้วันอะไรขอเวลาฉันอีกหน่อยได้ไหมอ่ะตอนนี้ฉันยังไม่มีอ่ะยังไม่มีเหรอมันจะไม่มีได้ไงล่ะป้าคราวก่อนป้าเพิ่งบอกผมเองนะครับว่าลูกเขยป้าจะให้สินสอดทั้ง30ล้านไม่ใช่เหรอแล้วมันตรงนั้นไปไหนหมดแล้วก็มันยังไม่ให้นะสิแถมพาลูกสาวฉันหนีไปอีกด้วยนะเป็นอย่างนี้เองอ่ะงั้นก็ดีเลยสิครับผมจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าครอบครัวของป้าจะต้องมารับกรรมแทนป้าจริงไหมผมไม่ทำอะไรป้าหรอกนะครับผมก็แค่มาเอาเงินที่ป้ายืมไปเล่นการพนันเท่านั้นเองไอ้บอสเท่าไหร่วะรวมดอกเบี้ยวันนั้นถึงวันนี้ก็5ล้านครับทุกพี่อะไรวะมันไม่คืนมันก็ไปเอาโฉนดที่ดินมาดิเออโง่อ่ะอ้าวสวัสดีครับป้าพึ่งสวัสดีจ้าแหมทำหน้าแบบนี้มาเนี่ยเสียแน่นอนเลยใช่ไหมเฮ้ยวันนี้ทองเท่าไหร่อ่ะคือพ่อนุ่มป้าอยากจะได้เงินไปทำทุนต่อสัก2ล้านนะ2ล้านเลยเหรอป้าป้านี่ก็เล่นหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ก็อย่างว่าแล้วนะป้า2ล้านอ่ะดอกมันหนักไปนะ
ป้าไหวแล้วไหวสิดวงป้ากำลังมาดอกเบี้ยแค่เนี้ยป้าสู้ไหวอยู่แล้วหนูมั่นใจนะเนี่ยป้าเซ็นตรงนี้เลยครับสองล้านครับยินดีที่จะทำธุรกิจด้วยกันนะครับขอบใจนะเดี๋ยวนะวันนั้นน่ะฉันค่อยพูดฉันยืมแค่2ล้านแต่ทำไมดอกเบี้ยตั้ง3ล้านอ่ะแต่ก่อนป้าจะกู้ผมอ่ะผมก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าดอกเบี้ยมันเท่าไหร่อ่ะมาตอนนี้จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้นะครับฉันขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกครับป้าแต่จากที่ผมดูบ้านหลังนี้แล้วอ่ะก็น่าจะพอใช้หนี้พอดีไปผมขอนะครับไม่ได้นะถ้าเกิดยึดบ้านฉันไปอ่ะฉันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะนั่นมันก็เรื่องของป้าป้าก็ห่อข้าวห่อของไปอยู่กับลูกเขยป้าดิไม่ได้หรอกฉันทั้งด่าทั้งว่าก็สารพัดเขาคงไม่ใจดีให้ฉันอยู่ด้วยแน่ป้าป้าอย่าหาว่าผมสอนนะใช้วิธีผมนี่ป้าก็หากระเช้าสวยๆสักกระเช้านึงเดินทำหน้าตาสำนึกผิดเข้าไปแค่นี้เขาก็ให้อภัยแล้วเห็นในข่าวทำกันตั้งเยอะตั้งแยะรู้เท่าไม่ถึงการน่ะอย่าเอาบ้านฉันไปเลยนะให้ฉันไว้ฉันก็ยอมแล้วนะไอ้บอสล่าเอาป้าออกไปนอกบ้านแล้วก็เอาเสื้อผ้าแกออกไปด้วยออกมาลูกเขยหนีไปอย่าทำอย่างนี้เลยนะทำฉันหรอออกมากินเยอะนะไอตัวเล็กนิดบ้างไหมเนี่ยตลอดนี่ลูกพ่อหืมมาได้ยังไงอะคะบุ๊กแม่มาขอโทษแม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับแม่ถูกแก๊งทวงหนี้มันยึดบ้านแล้วแม่ยืมเงินเขามาทำอะไรทำไมเขาถึงยึดบ้านแม่เล่นการพนันจนหมดตัวแม่ไม่มีเงินคืนเขาอะแล้วแม่จะเล่นการพนันทำไมแม่สอนหนูเองไม่ใช่หรอว่าอย่ายุ่งกับการพนันอ่ะแม่มันแย่ทั้งเล่นการพนันทั้งยังเคยทั้งด่าทั้งไล่แฟนของลูกทั้งที่เขาเป็นคนดีตอนนี้แม่ไม่เหลืออะไรแล้วแม่ทำตัวของแม่เองแท้ๆแม่ขอโทษไม่เป็นไรนะแม่เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอ่ะงั้นแม่มาอยู่กับหนูกับพี่คิวนะไม่เป็นไรอ่ะแม่ไม่กล้าสู้หน้าลูกไม่กล้าสู้หน้าแฟนของลูกแม่แค่อยากเห็นหน้าลูกแค่นั้นแม่ไปก่อนนะแม่จะไปไหนครับบ้านแม่อยู่ที่นี่นะครับแม่ครับที่ผ่านมาผมไม่เคยโกรธแม่เลยนะครับแม่อยู่ด้วยกันเถอะนะครับ
อีกเดือนเดียวลูกผมก็จะคลอดแล้วแม่ไม่อยากเห็นหน้าหลานหรอครับขอบใจมากนะคิวไม่เป็นไรครับแม่แม่อย่าคิดมากนะแม่ก็เหมือนแม่ของผมคนนึงต่อจากนี้ไปผมจะไม่ให้แม่ลำบากอีกแล้วนะครับผมก็จะไม่ยอมให้แม่ลำบากอีกแล้วนะ